สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง Ponisa Channel นะคะสำหรับคลิปนี้นะคะเราจะมาสอนวิธีรับของฟรีทั้ง4ชิ้นกันค่ะโดยชิ้นแรกนะคะจะเป็นอันนี้เลยค่ะมีชื่อว่า Ancient Mummy Mask นะคะก็จะเป็นหัวมัมมี่แสนน่ากลัวแบบนี้นะคะแล้วก็มีเอฟเฟคพิเศษด้วยค่ะจะเป็นเม็ดทรายหล่นลงมาแบบนี้เลยนะคะถัดมานะคะชิ้นที่2ค่ะจะมีชื่อว่า Big Bad Wolf Mask ค่ะจะเป็นหัวหมาป่าใส่เสื้อเชิ้ตลายสก็อตสีแดงดำนะคะแล้วก็จะมีเอฟเฟกต์อยู่บนหัวด้วยค่ะจะเป็นพระจันทร์เต็มดวงนะคะซึ่งจะส่องสว่างแล้วก็กระพริบแสงอย่างช้าๆด้วยค่ะชิ้นที่3นะคะจะชื่อว่า Frankenstein Monster Mask นะคะจะเป็นหัว Frankenstein นะคะซึ่งจะมีเอฟเฟกต์พิเศษเป็นกระแสไฟฟ้าอยู่ด้านข้างนะคะสำหรับชิ้นที่4นะคะก็จะมีชื่อว่า Vampire Cult Mask ค่ะจะเป็นหัวแวมไพร์นะคะซึ่งจะมีเอฟเฟกต์พิเศษเป็นค้างคาวบินออกมาได้ค่ะสำหรับใครที่อยากจะดูไอเทมแต่ละชิ้นเต็มๆนะคะสามารถคลิกลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยค่ะสำหรับวิธีการรับของฟรีทั้ง4ชิ้นนะคะเราจะต้องซื้อโรบล็อกดิจิตอลกิฟต์การ์ดจาก Amazon ก่อนเท่านั้นนะคะโดยทางของฟรีในแต่ละชิ้นนะคะจะมีมูลค่าการซื้อกำหนดอยู่ค่ะอย่างเช่นหัวมัมมี่นะคะถ้าเราอยากได้ของฟรีชิ้นนี้นะคะเราก็จะต้องซื้อโรบล็อกกิฟต์การ์ดจำนวน10 15หรือ20ดอลลาร์ก่อนนะคะซึ่งของฟรีแต่ละชิ้นนะคะเราจะได้รับโดยการรีดีมโค้ดค่ะซึ่งเมื่อรีดีมโค้ดแล้วนะคะก็จะได้ของฟรีมาพร้อมกันกับโรบล็อกตามจำนวนที่เราซื้อเลยค่ะโดย1โค้ดนะคะจะได้รับของฟรีเพียงแค่1ชิ้นเท่านั้นค่ะถ้าเราอยากได้ชิ้นอื่นเพิ่มนะคะเราก็จะต้องซื้อโรบอทดิจิตอลกิฟต์การ์ดเพิ่มค่ะตามมูลค่าที่กำหนดไว้ในของฟรีแต่ละชิ้นนะคะโอเคค่ะทุกคนเดี๋ยวเราจะพามาดูขั้นตอนและวิธีการซื้อกันเลยนะคะอันดับแรกนะคะให้ทุกคนค้นหาคำว่า Amazon Robux นะคะแล้วก็คลิกที่เว็บ Amazon ได้เลยค่ะในนี้นะคะก็จะเป็นหน้าร้านค้าของ Roblox ในเว็บ Amazon ค่ะก็เลือกมา1อันเลยนะคะแล้วก็กด See All Details ค่ะปุ่มสีขาวนะคะในหน้านี้นะคะก็จะมีรายละเอียดบอกเราทุกอย่างเลยค่ะเกี่ยวกับการซื้อ Roblox Digital Gift Card นะคะซึ่งจะมีรูปภาพแสดงของฟรีที่แถมให้ตรงนี้ค่ะส่วนอีกอันนะคะก็จะเป็นวิธีการแลกโค้ดค่ะก่อนที่ทุกคนจะซื้อนะคะสิ่งที่จะต้องรู้ก่อนเลยนะคะคือ1ค่ะ Roblox Digital Gift Card นี้นะคะซื้อแล้วไม่สามารถขอคืนเงินหรือว่าขอคืนสินค้าได้นะคะ2นะคะสินค้านี้นะคะสามารถซื้อได้เฉพาะลูกค้าที่อยู่ในเขตพื้นที่ของอเมริกาเท่านั้นนะคะแต่เดี๋ยวเราจะสอนวิธีซื้อค่ะแม้ว่าเราจะอยู่ในประเทศไทยก็สามารถซื้อได้นะคะ3นะคะเมื่อเรารีดีมโค้ดนะคะโรบล็อกที่เราจะได้รับจะเป็นจำนวนตามที่แจ้งในเว็บไซต์นี้นะคะสำหรับใครที่เป็นสมาชิกพรีเมียมนะคะจะไม่ได้โรบล็อกเพิ่มอีก 10% นะคะก็สิ่งที่ต้องรู้หลักๆนะคะก็มีเพียงเท่านี้ค่ะส่วนวิธีเช็คนะคะว่าราคาที่เราต้องการจะซื้อเนี่ยจะได้รับโรบล็อกเท่าไหร่นะคะให้สังเกตที่2ส่วนนี้ค่ะปุ่มที่ให้เรากดนะคะจะเป็นจำนวนโรบล็อกที่เราจะได้รับค่ะส่วน price นะคะก็จะแสดงราคาที่เราต้องการซื้อค่ะเมื่อเลือกได้แล้วนะคะว่าเราต้องการจะซื้อราคาไหนนะคะขั้นตอนต่อไปค่ะให้ทุกคนกดไปที่ปุ่มสีเหลือง Add to Cart ได้เลยค่ะพอขึ้นมาหน้านี้นะคะทุกคนกดต่อไปที่คำว่า Process to Check Out ปุ่มสีเหลืองนะคะเสร็จแล้วนะคะหน้านี้เราจะต้อง Sign In ค่ะถ้าใครสมัครสมาชิกเราก็สามารถกรอกอีเมลและรหัสผ่านได้เลยนะคะส่วนที่ใครยังไม่เคยสมัครสมาชิก Amazon นะคะก็ให้กด Create Your Amazon Account ปุ่มสีขาวด้านล่างก่อนค่ะเมื่อ sign in เสร็จแล้วนะคะในหน้านี้ก็จะให้เราเลือกวิธีการชำระเงินค่ะจะใช้บัตรเดบิตบัตรเครดิตก็ได้นะคะขอแค่ให้มีสัญลักษณ์บนบัตรตามที่กำหนดค่ะก็ให้กดไปที่คำว่า add a credit or debit card ได้เลยค่ะแล้วก็กรอกข้อมูลบัตรลงไปได้เลยนะคะแล้วก็กดที่ปุ่มสีเหลือง add your card ค่ะเมื่อเพิ่มการ์ดเสร็จแล้วนะคะก็กดที่คำว่า continue ปุ่มสีเหลืองได้เลยค่ะในหน้าถัดมานี้นะคะเราจะต้องกรอกที่อยู่ใบเสร็จรับเงินค่ะตรงคำว่า country นะคะให้เราเลือก United States ค่ะแล้วก็ใส่ชื่อเบอร์โทรให้เรียบร้อยนะคะถัดมาค่ะตรงคำว่า address นะคะให้เรากรอกที่อยู่อะไรก็ได้ที่อยู่ในอเมริกานะคะตรงส่วนที่อยู่นี้นะคะไม่ต้องกังวลนะคะเนื่องจากสินค้าที่เราซื้อนะคะจะเป็นการจัดส่งมาทางอีเมลในรูปแบบของสินค้าดิจิตอลค่ะเมื่อกรอกเสร็จแล้วนะคะก็กดที่ปุ่มสีเหลืองด้านล่างได้เลยค่ะหน้าต่อมานะคะก็จะเป็นขั้นตอนสุดท้ายของการสั่งซื้อค่ะก็จะมีรายละเอียดคำสั่งซื้อของเราแสดงอยู่นะคะให้เรากดที่คำว่า place your order ค่ะถ้าเราสั่งซื้อสำเร็จนะคะก็จะเด้งมาที่หน้านี้ค่ะก็จะมีสัญลักษณ์ติ๊กทุกสีเขียวยืนยันให้เรานะคะเราสามารถกดดูรายละเอียดคำสั่งซื้อของเราเพิ่มเติมได้โดยการคลิกที่คำว่า review or edit your recent order ได้เลยค่ะสำหรับขั้นตอนการซื้อ Roblox Digital Gift Card นะคะก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะ
หลังจากที่เราซื้อแล้วนะคะเราจะต้องรอประมาณ 1-2 ชั่วโมงก่อนนะคะระบบจะตัดเงินเรานะคะผ่านบัตรที่เราผูกไว้ค่ะเราก็จะมีอีเมลจาก Amazon ส่งมาให้เรานะคะโดยจะส่งมาทั้งหมด2อีเมลค่ะต่อ1คำสั่งซื้อนะคะโดยอีเมลแรกที่ส่งมานะคะก็จะมีโค้ดแลกโรบอทและของฟรีภายในโค้ดเดียวกันค่ะส่วนอีกอีเมลนะคะจะเป็นการยืนยันคำสั่งซื้อเท่านั้นค่ะสำหรับวิธีการรีดีมโค้ดนะคะให้เราไปที่เว็บนี้เลยค่ะแล้วก็คัดลอกโค้ดที่เราได้มาวางไว้แบบนี้เลยนะคะแล้วก็กดรีดีมค่ะเราก็จะได้โรบอทมานะคะเราก็ได้ของฟรีมาพร้อมกันเลยค่ะในกรณีนี้นะคะจะสังเกตได้ว่าเราจะไม่ได้เครดิตด้านล่างนะคะซึ่งแตกต่างจากการซื้อโรบอทกิฟต์การ์ดจากเว็บโรบอทโดยตรงค่ะสำหรับวิธีเช็คของฟรีที่ได้รับมานะคะให้เรากดไปที่อวตารได้เลยค่ะแล้วก็กด accessory นะคะแล้วก็กด head ค่ะก็จะเจออยู่ตรงนี้นะคะยังไงเดี๋ยวลิงก์สำหรับ redeem code นะคะเราจะแปะไว้ให้ใต้คลิปค่ะโอเคค่ะทุกคนสำหรับวิธีการรับของฟรีทั้ง4ชิ้นนะคะก็มีเพียงเท่านี้ค่ะถ้าถูกใจไอเทมชิ้นไหนนะคะก็อย่าลืมไปรับกันด้วยนะคะยังไงคลิปนี้นะคะก็ขอตัวลาไปก่อนค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย